กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผมศิรพงษ์เจ็ดว่างโอบ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบครับที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเหรียญรุ่นที่90ของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับแต่เหรียญนี้ออกที่วัดป่าถ้ำขามนะครับนี่ฮะเป็นเหรียญรุ่นที่90ของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับผมเนื้อหาในการจัดสร้างเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เนื้อนะครับผมก็คือเนื้อเงินแล้วก็เนื้ออัลปาก้าฮะแต่เป็นเนื้ออัลปาก้าเปลือยนะครับผมในสมัยเมื่อก่อนนี้จะมีเนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิลนะครับผมเนื่องจากว่าเนื้ออัลปาก้าที่มีการปั๊มในสมัยเมื่อก่อนนี่อัลปาก้าจะมีความแข็งนะครับผมพอโดนปั๊มหรือว่ากระแทกเนี่ยเหรียญมักจะเกิดรอยแตกรานนะครับผมทางโรงงานต่างๆที่มีการจัดสร้างเหรียญเนื้ออัลปาก้าเนี่ยก็แก้ปัญหาโดยการใช้ทองเหลืองผสมเข้าไปนะครับผมทำให้เนื้ออัลปาก้าในยุคหลังปีพ.ศ. 2500ยุคเก่าๆเนี่ยครับผมจะใช้ทองเหลืองนะครับผมเป็นส่วนผสมเข้าไปเพื่อให้วัสดุเกิดความอ่อนตัวแล้วก็ไม่แตกรานนะครับผมแล้วก็มารักษาสภาพผิวโดยการชุบนิกเกิลนะครับผมจะทำให้ผิวมีความขาววาวนะครับผมยกเว้นว่าเนื้ออัลปาก้าในบางเหรียญบางรุ่นนะครับผมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเช่นเหรียญเนื้ออัลปาก้าของหลวงของพระอาจารย์ฟั่นรุ่นแรกนะครับผมแล้วก็เหรียญหลวงปู่ชอบรุ่นแรกนะครับผมแล้วก็จะมีเหรียญรุ่นที่4ของพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมที่เป็นเนื้ออัลปาก้าจะเนื้ออัลปาก้าค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนะครับผมก็คือจะออกสีขาวแล้วก็ไม่แตกรานนะครับผมรวมถึงรุ่นนี้ด้วยรุ่นนี้ก็จะสร้างเป็นเนื้อเงินแล้วก็เนื้ออัลปาก้าเนื้ออัลปาก้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นเนื้ออัลปาก้าที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนะครับผมก็มีสีขาวสะอาดแล้วก็ไม่แตกรานนะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายไปพร้อมๆกันเลยนะครับถือได้ว่าเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นรุ่นนึงนะครับผมที่จัดสร้างได้อย่างสวยงามนะครับผมก็จะเป็นสาธิตลักษณ์ของหลวงปู่ฟั่นนะครับผมในลักษณะครึ่งองค์พินข้างนะครับนี่ฮะอักษรจากด้านซ้ายมือไปด้านขวานะครับผมเขียนว่าพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับผมแล้วก็เป็นลายขนกนะครับผมเหรียญนี้ออกที่วัดถ้ำขามนะครับผมเขียนว่าวัดถ้ำป่าขามนะครับผมเนี่ยบางคนก็เรียกวัดถ้ำขามแบบสั้นๆนะครับผมในเหรียญนี้จะเขียนว่าวัดถ้ำป่าขามนะฮะส่วนในด้านหลังนะครับผมก็จะมีรูปพญานาคเจ็ดเศียรนะครับผมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรมชลประทานนะครับผมเนื่องจากว่าในปีพ.ศ. 2518นะครับผมคุณมนัสปิยวงศ์อธิบดีกรมชลประทานในสมัยนั้นนะครับผมสร้างทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับผมเพื่อแจกให้กับทหารตำรวจนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญสวยเหรียญหนึ่งนะครับผมแล้วก็อินเทรนมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับผมเพราะยุคปัจจุบันนี่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลที่มีรูปลักษณะของพญานาคนะครับผมเหรียญรุ่นนี้สร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518นะครับผมก็มีสาธิตลักษณ์ของพญานาคด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรมชลประทานอยู่แล้วนะครับผมนี่ฮะลายล้อมด้วยเม็ดไข่ปลานะครับผมอักขระลายยันก็จะเป็นตัวย่อนะครับผมของพระคาถามูลปริศนะครับผมเป็นความตอนหนึ่งของคาถานกยุงทองหรือมูลปริศนะครับผมนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาด้านล่างก็จะเป็นตัวยันที่เป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับผมนะโมพุทธายะนะครับผมอักษรภาษาไทยเขียนไว้ล่างสุดก็ชนรับประทานลายล้อมด้วยเม็ดไข่ปลานะครับผมเนี่ยตัวตัดจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับผมก็จะมีรอยพลิกปลิ้นนะครับผมข้างใดข้างหนึ่งนะครับผมหรือว่าแทบจะรอบเหรียญเลยนะครับผมสำหรับบางเหรียญนะฮะมาดูด้านข้างนะครับผมตัวตัดด้านข้างเหรียญค่อนข้างที่จะหนานะครับผมเมื่อเปรียบเทียบกับเหรียญในหลายๆรุ่นนะครับผมก็จะมีความหนามากกว่า
1 มิลลิเมตรนะครับผมก็จะประมาณมิลกว่าๆนี่แหละครับผมนี่ฮะตัวนี้ก็ตัวตัดนะครับผมตัดจากด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังฮะเนื้อโลหะค่อยขาดออกไปนะฮะแต่ว่าบางด้านนะครับผมก็จะมีรอยฉีกขาดแบบครึ่งๆเลยก็มีนะครับผมนี่ฮะแล้วแต่นะครับผมไม่จําเป็นว่าจะต้องตัดครึ่งฉีกครึ่งนะครับผมบางเหรียญก็ตัดตั้งแต่หน้าจรดท้ายเลยฮะบางเหรียญก็อย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นนะครับผมก็ตัดจากด้านหน้าพอถึงด้านหลังแล้วก็เนื้ออันบาก้าฉีกขาดนะครับผมก็จะมองเห็นเป็นลักษณะเม็ดทรายอย่างนี้นะครับผมนี่ฮะตัวตัดคมตัวตัดนะครับผมหรือว่าบางคนเรียกว่าเขี้ยวตัวตัดนะฮะเพราะว่ามีลักษณะลึกบ้างตื้นบ้างนะครับผมสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับผมเป็นเหรียญเนื้ออันบาก้าที่เนื้ออันบาก้าค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนะครับผมเพราะว่ามีลักษณะไม่แตกลานนะครับเหนียวนะครับผมแล้วก็เนื้อเป็นสีขาวนะครับผมคุณลักษณะก็คล้ายๆกับอันบาก้าในเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นที่4ของพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมหรือจะไปเทียบกับเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ชอบนะครับผมนะฮะก็จะเป็นวัสดุที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นเนื้ออันบาก้าปีกเครื่องบินอันนี้เท็จจริงประการใดนี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมฮะเหรียญสวยงามนะครับผมนานๆเพิ่งจะเจอสักครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็มูลค่าการเก็บสะสมนี่ก็ไม่แพงมากด้วยเหรียญรุ่นนี้นะครับผมที่สวยๆนี่ก็น่าที่จะอยู่ที่หลักพันกลางๆไปจนถึงหมื่นต้นๆนะครับผมก็จะมีเนื้อเงินนะครับผมที่จะอยู่ราคาประมาณหลักหมื่นกลางๆนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับผมที่มีการจัดสร้างอย่างสวยงามนะครับผมแล้วก็ทั่วๆไปก็มีการพูดถึงน้อยนะครับผมเพราะว่าไม่แน่ใจว่าปริมาณการจัดสร้างเหรียญนี่มีน้อยด้วยหรือเปล่าหรือว่าพอทําถวายให้กับในหลวงท่านก็ไปแจกให้กับทหารตำรวจนะครับผมทำให้อยู่ที่ตกอยู่ที่ชาวบ้านนะครับเป็นส่วนน้อยนะครับผมเหรียญที่มีการหมุนเวียนในตลาดของคนเก็บสะสมนี่ก็น้อยไปด้วยนะครับผมนี่ฮะก็ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญรุ่นหนึ่งนะฮะที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องแคล้วคลาดคงกระพันค่อนข้างที่จะสูงนะครับสำหรับในเทปนี้นะครับผมเอาโดยสังเขปนะครับผมขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆพี่ๆที่ให้การสนับสนุนก็สามารถกดติดตามนะครับผมที่อยู่ใต้คลิปนี้ทางฝั่งขวามือครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ